สอบถามหุ้นรายตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณณรงค์เดชจันทระไพศาลหรือว่าคุณก๊อฟนั่นเองคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครับคุณหมวยสวัสดีครับน้องทุนทุกท่านสวัสดีครับค่ะตลาดภาคบ่ายเปิดมาจะยังไงต่อดีนะคะเพราะว่ายังคงแดงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะครับตลาดมีโอกาสนะครับในเชิงเทคนิคอลเนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับทดสอบจากบริเวณ 1,530 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในภาพระยะกลางจริงต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดแถวๆบริเวณ 1,530 ด้วยนะครับถ้าในภาพรายสัปดาห์นั้นก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมาแล้วก็อาจจะลงมาแถวๆบริเวณ 1,500 ได้นะครับสำหรับทิศทางตลาดหุ้นช่วงนี้มันยังดูไม่ค่อยดีนะครับต้องระมัดระวังการลงทุนบ้างมีกำไรก็แบ่งขายมาบ้างนะครับบางส่วนนะครับค่ะแล้วการย่อลงมาสามารถเข้ารับหุ้นเล่นเก่งกำไรได้ไหมคะทางบริษัทหลักทรัพย์เอร่ามีแนะนำไหมคะได้ครับก็แถวบริเวณ 1,530 นะครับหุ้นบางตัวที่ทรงยังดีอยู่นะครับทรงดีอยู่ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเช่นDCR บางจักร Power นะครับ DCTG นะครับตัวนี้ตัวทิศทางยังค่อนข้างดีอยู่นะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีวอลุ่มเข้าไปค่อนข้างหนาแน่นนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีการย่อตัวลงบ้างแต่ภาพใหญ่เขามีความพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาของ BCPG เองเนี่ยนะครับจะแถวโซนบริเวณ 14.2 นะครับ14บาทเป็นโอกาสในการเข้าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับระยะยาวลุ้นไปขายแถวบริเวณ16.6 หรือดีๆหน่อยก็แถวบริเวณ 17.9 จะแถวบริเวณนั้นนะครับในเทคนิคอลนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นหรือนะครับถ้าท่านใดเป็นสายเล่นนะครับในหุ้นที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีกลุ่มที่น่าสนใจที่น่าจะกลับขึ้นมาคึกคักอีกครั้งนึงก็จะเป็นกลุ่มของเดินเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ TPA นะครับเรื่องของสัญญาสัปดาห์ที่เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากที่เขาลงไปปรับฐานก่อนหน้านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจแถวๆนี้จริงๆทยอยซื้อสะสมได้นะครับจุดคัดต่ำกว่าบริเวณ14บาทนะครับแล้วก็ลุ้นกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแถวบริเวณ 17.4 นะครับบริเวณ 18.5 นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นการไล่โฟลโล่ซื้อนะครับก็จะเป็นตัวของ JWD นะครับวันนี้มีภาพการทำออนทำไฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นชั้นพอที่จะเล่นโฟลโล่บายได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงสั้นอาจจะมีการย่อตัวพักฐานบ้างนะครับแนะนำว่าไม่ควรที่จะในวันไม่ควรต่ำกว่า16บาทนะถ้า16บาทต่ำดูไม่ดีนะครับในช่วงสั้นครับผมค่ะได้ค่ะมาที่การตอบคำถามหุ้นนะคะเมื่อสักครู่แนะนำหุ้นเด่นกันไปหลายตัวแล้วนะคะมาที่ตอบคำถามหุ้นถ้าน้องคุณสามารถพิมพ์รายชื่อหุ้นกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดรับคำถามแล้วนะคะเอาละค่ะมาที่กลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะสอบถามว่าระหว่างแบงก์กรุงเทพกับทาง KBankนะคะอันไหนน่าเก็บลงทุนมากกว่ากันนะคะอันนี้นะครับในเชิงของกลยุทธ์เองเราแนะนำว่าตัวที่น่าเก็บมากกว่าตัวที่สามารถถ้าแบงก์จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาจริงๆตัวที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดีนะครับฟื้นตัวได้เร็วจะเป็นตัวของ KBank นะครับตัว BBL มันจะค่อนข้างชัดกว่าค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟมากกว่านะแต่ว่าณจุดนี้เองจริงแบงก์ทั้งกลุ่มยังดูไม่ค่อยดีนะครับเราแนะนำว่าให้รอไปก่อนอย่างตัวของ KBank เนี่ยจะต้องลุ้นว่ามันจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครั้งต้องไปรอดูที่แถวๆบริเวณ98บาทนะ98บาทถ้ายืนไหวนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยแถวๆเนี้ย102เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงมาได้นะครับอาจจะหลุด100นะครับลงไปรอดูแถวๆสักโซนบริเวณ98นะครับว่ามันลงมาแล้วมันเหมือนพยายามที่จะวกตัวกลับขึ้นไหมถ้าวกตัวกลับขึ้นได้เนี่ยโอเคนะครับก็เริ่มเป็นสัญญาณว่า98เนี่ยน่าจะเอาอยู่เราก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ทั้ง5เลือก2ตัวนี้นะครับผมแนะนำตัว KBank อยู่แถวบริเวณ98บาทมากกว่าครับค่ะนะคะมาต่อที่เชิงเทคนิคนะคะ SLP ขอแนวต้านนิดนึงนะคะราคาหน้ากระดานบาท14สตางค์กระโดดขึ้นมาเลยค่ะครับแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ 1.20 นะครับแนวต้านต่อไปอยู่ที่ 1.28 นะครับแนวรับของเขาเนี่ยมีก็ลงมานะครับอยู่ที่ 1.10 นะครับแล้วก็ 1.05 ครับค่ะคอมเซเว่นนะคะติดอยู่ต้นทุน69บาทราคาคอมเซเว่นหน้ากระดานอยู่ที่65บาทเอายังไงต่อดีคะคอมเซเว่นมีโอกาสที่จะหลุดโลลงมานะครับมีโอกาสที่หลุดโลลงมาแนะนำว่าท่านรีบาวฟื้นตัวขึ้นไปสักโซนบริเวณ68บาทอาจจะคัดทิ้งลงไปก่อนนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นครับค่ะ68บาทคัดทิ้งไปก่อนนะคะมาต่อที่ตัวของ GPSC นะคะตอนนี้นะคะ
สอบถามว่าถ้าราคาลงมาที่บริเวณ78.50 บาทสามารถช้อนซื้อได้หรือเปล่าช้อนซื้อไม้เล็กได้ครับเป็นไม้เล็กๆสามารถที่จะซื้อได้หุ้นเบสิกหุ้นที่ถือลงทุนนะครับก็ต้องทยอยซื้อไม่ได้ซื้อแบบทีเดียวไม้ใหญ่ไปนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ช้อนซื้อแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปรีบาวด์ระยะสั้นนะครับบริเวณ 81.5 นะครับหรือบริเวณ 83.5 นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เข้าก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นยิงกำไรคนที่เล่นซื้อลงทุนเนี่ยลงมาก็ทยอยสะสมนะ78.5 นะครับลงมาที่77ก็อีกรอบอีกไม้หนึ่งอะไรจะเป็นกลยุทธ์ประมาณนี้มากกว่าครับค่ะต่อด้วยตัวของ SCGP นะคะ SCGP หน้ากระดานอยู่ที่64.75 บาทค่ะครับ SCGP วันนี้ไม่แนะนำให้ไล่ราคานะครับราคาปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮจริงนะครับแต่ว่าติดตัวของกรอบติดทางแนวโน้มขาขึ้นทั้งระยะสั้นทั้งระยะกลางแล้วนะครับเราก็เริ่มเห็นแรงขายออกมาตอนนี้ทำรูปแบบไปขายชูตติ้งสตาร์และมีโอกาสที่เขาจะพักตัวแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้เข้านะครับรอซื้อนะครับแนะนำรอซื้อด้านล่างดีกว่าแถวโซนบริเวณสัก62.5หรือ60นะครับแต่แถวนั้นย่อลงมามีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งครับค่ะขอในแนวรับแนวต้านนะคะหุ้นของตัว APURE นะคะ APURE ค่ะ7.70 บาทแนวต้านแรกอยู่ที่โซนบริเวณ8 บาทนะครับสำหรับ APURE นะครับ8 บาทเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับแล้วก็ถ้าสามารถปรับตัวขึ้นอีกก็จะแถวบริเวณ 8.2 8.5 นะครับส่วนสำหรับแนวรับของเขาเนี่ยนะครับบริเวณที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่บริเวณ 7.5 นะครับแล้วก็บริเวณ 7.4 นะครับต่ำ 7.4 ดูไม่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับนั้นเรามาระวังด้วยครับราคาปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมีการพักได้ในช่วงสั้นครับค่ะต่อที่ตัวของบรูเกอร์นะคะ BROOK นะคะ70 สตางค์ค่ะบูเพิ่มกลับมาดูดีครั้งนะครับเป็นสัญญาณกับตัววันแรกนะครับก็เริ่มที่จะสามารถขึ้นมาทำนิวไฮได้มีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นทยอยย่อลงมาทยอยซื้อได้นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ 0.66 0.67 นะครับแนวต้านรอบนี้ที่เขามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอยู่แถวบริเวณ 0.8 นะครับแล้วก็ 0.86 นะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถดีตัวกลับขึ้นไปได้ครั้งครับค่ะต่อที่ตัวของ RBF นะคะถือต่อได้ไหมน่าจะมีกำไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะติดอยู่ไม่แน่ใจตอนนี้ราคา19.70 บาทRBF นะคะเนี่ยนะตอนนี้มีโอกาสนะครับที่จะย่อลงมาแถวโซนบริเวณ19 บาทก่อนนะฮะถ้า19 บาทยืนไหวมีโอกาสที่ดีตัวกลับขึ้นไม่ได้นะครับฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีของอยู่หรือว่าไม่มีอันนั้นก็ถ้ามีอยู่ถือได้ไหมก็มันจะย่อลงมาบริเวณ19 บาทถ้าจะซื้อเพิ่มก็รอบริเวณนั้นแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็รอรับแถวบริเวณนั้นเช่นเดียวกันครับค่ะนะคะก็มาต่อที่ตัวของสีชานะคะสีชาค่ะสีชาอยู่ในภาพของการพักตัวอยู่นะครับรอบนี้ก็ยังเป็นภาพของการพักตัวยังไม่ได้มีสัญญาณในช่วงระยะสั้นนะครับก็ย่อลงมาแถวแนวรับนะครับถ้าลงมาแถวโซนบริเวณ 20.2 นะครับ 19.5 เป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะครับสำหรับตัวสีชาแล้วก็เล่นเก่งไรสั้นๆขึ้นไปเวลาเขารีบาวครับค่ะหมดเวลาสอบถามหุ้นแล้วนะคะขออีก2ตัวสุดท้ายนะคะ T-Cap ต่อด้วยแสนสิริค่ะ T-Cap 32 บาทเป็นหุ้นไซเวย์นะครับแนะนำรอซื้อที่แนวรับแถวบริเวณ 31.5 นะครับเล่นขึ้นไปในกรอบนะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 35.5 นะครับส่วนสำหรับตัวของแสนสิริแสนสิริยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนำรอสัญญาณกับตัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับสำหรับตัวของแสนสิริหรือนะครับรอเบรกเอาท์นะครับเหนือบริเวณบาท 22นะครับแล้วค่อยเข้าซื้อจะเล่นได้ง่ายกว่าครับตอนนี้ก็รอดูไปก่อนครับค่ะปิดท้ายที่ติดล้อนิดนึงนะคะ39.25 บาทไม่ขึ้นเลยนะคะจะยังไงดีคะดูแล้วจะลงต่อหรือจะมีโอกาสฟื้นกับเขาไหมคะติดล้อมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้น่าจะลงไปใกล้ๆแถวโลเดิมนะครับที่บริเวณ 37.75 แถวโซนนั้นนะครับให้รอดูอีกทีว่าลงไปใกล้ๆสักโซนบริเวณ 38.37.75 เนี่ยแล้วสามารถที่จะวกตัวกลับขึ้นได้ไหมถ้าวกตัวกลับไม่ได้ก็มีโอกาสไหลลงได้ต่ออีกพอสมควรแต่ว่าถ้ายืนไหวนะครับก็สามารถที่จะเริ่มที่จะตั้งฐานสร้างฐานใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวของติดล้อครับค่ะตลาดเปิดแล้วนะคะปรากฏว่าลบหนักกว่าเดิมอีกค่ะลงมาติดลบถึงตัวเลข2 หลักแล้วนะคะขอกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวตลาดมันจะอ่อนลงมาแถวๆบริเวณ 1,530 ก่อนในช่วงสั้นแล้วมีโอกาสที่จะหลุดด้วยนะครับในรอบนี้พอหลุดรอบนี้มันจะลงไปแถวๆบริเวณ 1,500 ฉะนั้น1นะฮะหุ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งเขานะครับอย่างธนาคารเมื่อกี้ที่เราบอกไปก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างถ่วงตลาดได้พอสมควรนะครับก็จะดึงตลาดลงมาได้ต่อนะครับตัวทั้งตัวน้ำมันเองก็ดูไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ปตท.ปรับตัวลงมาทำโลอีกแล้วฉะนั้นหุ้นใหญ่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วไปเข้าตัวของหุ้นกลางหุ้นเล็กแทนจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบกว่าในช่วงตลาดแบบนี้นะครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ